บาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสเตงนอกจังหวัดยะลาค่ะที่ห้องประชุมโกเมนชั้นสาสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดทางเทศบาลนครแม่สอดได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสเตงนอกในการเดินทางมาศึกษาดูงานรูปแบบการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษนครแม่สอดโดยดรเทิดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายหน้าที่ให้ในายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานพร้อมกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลผู้นำท้องถิน่นผู้นำชุมชนจำนวนกว่า30คนเดินทางมาศึกษาดูงานที่เทศบาลน,นครแม่สอดในครั้งนี้ เพื่อเป็นการศึกษาดูงานเฉพาะพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมอย่างเช่นพื้นที่ในเขตอำเภอแม่สอดเป็นต้นเพื่อนำข้อมูลความรู้ที่ได้รับไปทำการพัฒนาเทศบาลเมืองสติงนอกให้มีความสอดคล้องกับจังหวัดของตนโดยทางรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้มีการบรรยายถึงการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทั้งทางด้านสังคมวัฒนธรรมประเพณีซึ่งในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด มีหลายชนชาติและศาสนาอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมาเป็นเวลาช้านานด้านแรงงานสาธารณาสุขและความมั่นคงโดยดูแลเรื่องการใช้แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่